ล่าไอ้ทอกจากหนังสือชุดสารคดีย่ำสันดอยบางไพรโดยสังคีตจันทนโพธิ์สัญญาณอรุณต้นฤดูหนาวที่ดงนั้นคือเสียงปลุกจากไก่ป่าเมื่อสลัดผ้าห่มลืมตาจะเห็นแผ่นฟ้าสีเทาสลัวฟากตะวันออกทาบทะมึนด้วยเทือกเขาที่ทอดขวางบังขอบคว้ากว่าตะวันจะโผล่พ้นสันเขาขึ้นมาได้ก็สายโขลำสนธิห้วยใหญ่ได้กำเนิดมาจากเทือกเขานั้นวกวนผ่านป่าโปร่งดงดิบปันน้ำไปสู่แควป่าสักเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงดงกราดเกลี้ยวเชี่ยวกรากคราวหน้าฝนไหลเอื่อยเซาะหินวังเวงไพรในคราหนาวบ้านป่าทุกหมู่ไม่ทิ้งห่างสองฝั่งห้วยวงจรชีวิตที่นั่นจึงเกิดโตแก่และตายไม่พ้นอ้อมโอบของคุ้มน้ำลำสนธิตั้งแต่หนองนาตายอยู่หนองกะโตวาข้ามไปจนถึงโคกคลีตะพานหินสองฝากลำสนธิไม่มีใครที่จะไม่รู้จักไอ้ทอกเด็กน้อยร้องไห้อยู่งองแงหายยังต้องกลั้นสะอื้นเมื่อได้ยินเสียงเอ่ยว่าไอ้ทอกมาเชื่อกันเกือบทั้งดงว่าไอ้ทอกเป็นพาหนะของเจ้าพ่อเขาพังเหยไม่ใช่ช้างไม่ใช่ม้าแต่มันคือหมูใหญ่ร้อยตีนเท่ากับร้อยขวางเคืองๆพวกไร่ดงทั้งเกลียดทั้งกลัวไอ้ทอกเพราะมันเที่ยวขุดดินกินพืชไร่ของเขาไม่เลือกชนิดตั้งแต่ข้าวโพดถั่วมันกระทั่งกล้วยมันก็ขุดกินเง่าจนต้นตายเป็นกอกอลำพังมันตัวเดียวก็ทำลายหนักอยู่แล้ววันดีคืนดีเกิดอารมณ์เปลี่ยวไอ้ทอกจะคุมฝูงหมูป่าหลายสิบตัวเข้าร่วมขบวนการทำลายพืชไร่ทำความเสียหายให้พวกไร่ดงหนักขึ้นไปอีกพวกไร่ดงแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นพาหนะของเจ้าพ่อเขาพังเหยขุนเขาผู้ให้กำเนิดลำน้ำสนธิไม่กล้าไปนั่งห้างหรือขัดตาห้าวทำร้ายมันกลัวเจ้าพ่อจะโกรธจะให้ร้ายเอาพวกนี้พอได้ยินเสียงหมูป่าเข้าไร่ก็เอาแต่ทำเสียงไล่โห่ตีปี๊บเคาะเกราะบางก็ยิงปืนแก๊ปขึ้นฟ้าตึงๆจะให้มันตกใจตื่นหนีถ้าเป็นหมูฝูงอื่นก็หนีแต่ถ้าเป็นฝูงที่ไอ้ทอกคุมมาต่อให้ตีปี๊บยิงปืนไปจนตลอดสว่างมันก็ไม่หนีมันจะคุมฝูงเที่ยวเลือกกินเพื่อไร่อย่างใจเย็นจนกว่าดาวประกายพฤกษ์จะขึ้นสว่างฟ้าบอกเวลาใกล้รุ่งมันจึงจะพาฝูงกลับไปหาป่ารกหลบนอนซ่อนตัวพวกที่ไม่เชื่อว่าไอ้ทอกเป็นพาหนะเจ้าพ่อพอเห็นรอยตีนมันก็จะชวนกันไปตามรอยหรือขัดห้างนั่งซุ้มดักยิงมันไอ้ความที่ยังหวาดอยู่ว่าหรือมันจะเป็นพาหนะของเจ้าพ่อจริงๆทำให้ใจแขว่งมือสั่นยิงผิดบ้างยิงไม่ออกเพราะแก๊ปปืนเชิญน้ำค้างบ้างที่กะจะเอาตึงเดียวให้ล้มกลิ้งก็เทดินดำลงลำกล้องมากกว่าเคยพอสับกายตึงปืนก็แตกหน้าตาฉีกเลยถือกันหนักเข้าไปอีกว่ามันคงจะอยู่ยงคงกระพันใครล้มมันไม่ได้ที่ดงนั้นแบ่งหมูป่าออกเป็นสองชนิดคือหมูฝักดาบตัวสีดำสนิทหน้ายาวช่วงขายาวลำตัวค่อนข้างบางและหมูกระโดนสีไม่ดำสนิทหน้าสั้นช่วงขาสั้นลำตัวหนากลมบ้างก็เรียกว่าหมูบัวหมูฝักดาบนั้นเนื้อเหม็นเขียวโดยเฉพาะตัวผู้จะเหม็นรุนแรงกว่าตัวเมียเวลาปิ้งหรือทอดจะส่งกลิ่นตามลมไปไกลใครที่ไม่แก่ปากสักหน่อยจะกินเนื้อไม่ได้เพราะกระดากกลิ่นป่าอย่างว่ายิ่งเข้าหน้าแล้งเดือน4เดือน5ด้วยแล้วกลิ่นหมูฝักดาบจะยิ่งเหม็นเขียวรุนแรงนักถ้ายิงได้ตัวผู้พรานจะรีบผ่าตัดเอาเครื่องเพศของมันออกทิ้งทั้งชุดตัดทิ้งทันทีที่มันตายสนิทก็จะพอบรรเทากลิ่นเหม็นเขียวลงได้บ้างมิฉะนั้นเวลาได้ไฟเนื้อมันจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนเฉียวเหมือนเผาเหี้ยวเน่าถึงพวกดงเองก็เอือมกลิ่นหมูฝักดาบเดือน5อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหมูกระโดนถึงจะเป็นฤดูไหนๆเนื้อก็ไม่เหม็นกินได้สนิทปากหมูป่าทั้งสองชนิดนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าอย่างไหนจะมีขนาดใหญ่กว่ากันเจ้ารอดปากกล้าด่าไอ้ทอกเกินไปถึงเจ้าพ่อก็ต้องเสียตาไปข้างหนึ่ง
พราะปืนแตกคราวไปนั่งซุ้มดักยิงมันทิดจันเคืองหนักที่มันเข้าไร่เข้าโพดเผลอปากด่าเลยไปถึงเจ้าพ่อก็ต้องเสียขาขวาเพราะด้อมร้อยไอ้ทอกไปสะดุดเอาสายยายตาห้าวที่พวกกันทำดักหมูป่าไว้ปืนห้าวลั่นใส่หัวเข่าทะลุต้องไปตัดขาเลยเข่าที่โรงพยาบาลโคราชตั้งแต่นั้นมาถ้าเอ่ยถึงไอ้ทอกพวกดงจะสายหน้าลุกหนีไม่ยอมร่วมวงด้วยสังวาลพรานใหญ่หนองตะโกวาเป็นคนขยันทำกินทั้งมีหัวคิดริเริ่มยิ่งกว่าใครในดงนั้นมีไร่กล้วยและบ่อปลาที่หนองนกยูงมีนาและไร่ข้าวโพดที่หนองตะอยู่อดีตสังวาลเป็นควานช้างรับจ้างทำไม้อยู่ในเทือกเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าในเขากับช้างลากไม้จะออกจากดงลงจากเขาก็ต่อเมื่อฝนชุกไข้ชุมเท่านั้นสังวาลรู้จักภูเขาทุกลูกรู้จักหนองน้ำลำห้วยทุกแห่งที่ไหนมีโป่งที่ไหนมีซับสังวาลขึ้นคอช้างเที่ยวมาจบแล้วทั้งนั้นการเที่ยวยิงสัตว์ในป่านั้นมักจะพบว่าตามต้นไม้ใกล้โป่งใกล้ซับมีรอยปลายมีดสลักเดือนปีเอาไว้นั่นคือเครื่องหมายว่าเขาได้มาที่นั่นก่อนแล้วสังวาลเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อว่าเขาพังเหยมีเจ้าพ่อเขาพยายามกล่อมพวกไร่ดงให้เชื่อว่าไอ้ทอกคือหมูป่าธรรมดาธรรมดานี่เองที่มันฉลาดก็เพราะอยู่มานานเท่านั้นขอให้ร่วมมือกันกำจัดมันเสียแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยก่อนฤดูเก็บเกี่ยวพืชไร่ทุกปีไร่นาของสังวาลจะถูกหมูป่าเข้ากวนเสียหายหนักกว่าของเจ้าอื่นพวกไร่คงจะว่านั่นเป็นเพราะเจ้าพ่อส่งลูกศิษย์มาลงโทษเหมือนคู่แค้นคู่อาฆาตสังวาลตั้งค่าหัวไอ้ทอกไว้100บาทสำหรับคนที่ล้มมันได้ตัวเองก็พยายามตามล้างมันอยู่ทุกปีตั้งแต่ขัดตาห้าวนั่งซุ้มนั่งห้างดักทางผ่านตลอดจนตามรอยไล่ราวแต่ก็ให้แคล้วคลาดกันไปทุกทีอย่างจะยิงได้ก็แต่ลูกฝูงตัวรองลงมาเท่านั้นพวกไร่ดงนั้นเมื่อสังวาลยิงหมูป่าได้ก็กินด้วยแต่ถ้าสังวาลออกปากขอแรงร่วมมือเล่นงานไอ้ทอกก็มักจะบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมเอาด้วยไม่เพียงแต่ไม่ร่วมมือเพราะกลัวเจ้าพ่อจะโกรธเท่านั้นน้ำใสใจจริงของบางคนยังกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะเห็นสังวาลถูกเจ้าพ่อเขาพังเหยหักคอเสียด้วยซ้ำเพราะบ่อปลานาไร่ของสังวาลเป็นที่พิษสมัยของคนพวกนั้นอยู่ไม่เบาเช้าวันหนึ่งคนเฝ้าไร่ของสิงกระหืดกระหอบออกมาจากหนองนาตะอยู่รายงานว่าเมื่อคืนไอ้ทอกขุมฝูงเขากินข้าวโพดเสียหายไปร่วม2ไร่ตอนออกมายังพบรอยมันข้ามทางเข้าไปอยู่ในหุบหนองนกยูงเข้าใจว่าจะนอนอยู่ในหุบนั้นยุบเป็นภาษาพื้นนั้นพูดถึงป่ารกทึบที่อุดมด้วยหนามไหนสารพัดต้องใช้มีดฟันเฉาะเป็นช่องจึงจะมุดก้มผ่านเข้าไปได้คราวนั้นผมเปลวและชุมอยู่ที่นั่นด้วยพอดีผมได้ยินกิตติศัพท์ไอ้ทอกที่ว่าอยู่ยงคงกระพันมานานแล้วอยากจะลองดีก็ไม่สบโอกาสเหมาะสักทีพอสิงออกปากชวนไล่ราวไอ้ทอกคราวนั้นจึงตกลงเอาด้วยทันทีคนงานก็เหมือนอยากจะดูว่าระหว่างปืนฝรั่งกระบอกใหญ่ของผมกับอภินิหารเจ้าพ่อนั้นใครจะแน่กว่ากันคราวนั้นจึงหาลูกไล่ได้ไม่ยากว่าอะไรว่าตามกันเปลวเอาด้วยชุมนั้นถึงจะไม่สู้เต็มใจนักเพราะเกี่ยวกับเรื่องผีสางแต่เมื่อเพื่อนเอาชุมก็เอาด้วยไล่ราวไอ้ทอกกันคราวนั้นผมใช้วินเชสเตอร์จุด .375 แมกนัมบรรจุลูกหัวแข็งสลับกับลูกซินเวอร์ทิปที่เป็นชนิดหัวแข็งรองลงมาริดเด็กล้มช้างล้มบัวป่าได้สบายสบายจึงไม่กังวลในความอยู่ยงคงกระพันของไอ้ทอกกลัวไอ้ทอกจะไม่ออกมาทางผมกับกลัวว่าลูกปืนจะทะลุทะลวงเลยตัวหมูไปโดนเอาขนไล่เข้าเพราะปกติการไล่ราวนั้นเป็นการยิงสัตว์ในระยะใกล้ซึ่งใช้แค่เปืนลูกซองก็พอเขาไม่นิยมใช้ไรเฟิลกันยิ่งถ้าคนยิงไม่ชำนาญพอหรือขี้ตื่นด้วยแล้วการใช้ไรเฟิลไล่ราวนั้นอันตรายมากนัก
ที่ยุบใกล้หนองนกยูงหลังจากสำรวจรอยกันแล้วก็พบว่ามีทั้งรอยหมูฝูงและรอยไอ้ทอกซึ่งเป็นรอยเดินเข้าไปในยุบไม่มีรอยเดินกลับออกมาแสดงว่ายังนอนอยู่ในนั้นพอวางขนปืนตามจุดที่คาดว่าหมูจะออกเสร็จสับสักครู่สัญญาณไล่ราวก็เริ่มได้ยินเสียงลูกไล่เป่าหลอดไม้รวกดังวูดวูดแว่วมาตามลมได้ยินเสียงโห่ไล่เฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยบ้างก็ตะโกนตื่นตื่นตื่นเสียงสันมีดเคาะไม้แห้งปกปกที่เคาะกับต้นไม้เป็นโพรงก็ดังโปงโปงอึกระทึกใกล้เข้ามาทุกทีออกแล้วทิศหัวนอนทิศหัวนอนระวังเสียงลูกไล่ตะโกนซ้ำๆแว่วมาจากในยุบบอกกล่าวให้คนเปิดที่อยู่ทางทิศหัวนอนรู้ตัวว่าหมูกำลังบ่ายหน้ามาทางนั้นจะได้เตรียมปืนให้พร้อมไว้เขารู้ได้เพราะติดรอยตีนมันเข้ามาผมเป็นคนปืนทิศหัวนอนเสียด้วยขยับตัวเปลี่ยนจากท่านั่งตามสบายมาเป็นท่านั่งหญิงไอ้ทอกยังไม่ทันโผล่ออกมาก็ได้ยินเสียงปืนลั่นปึ้งตึงสองนัดทางทิศที่ชุมนั่งสิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงเปลวตะโกนยิงอะไรธรรมเนียมดงห้ามไม่ให้ทักถามคนยิงทำนองว่าได้ไหมอยู่ไหมถามอย่างนั้นถือกันว่าพูดผิดป่าจะทำให้สัตว์ที่ถูกปืนล้มอยู่แล้วมีแรงลุกขึ้นวิ่งหนีไปได้ถ้าถูกที่สำคัญก็จะหนีไปซุกตายในที่รกหาเท่าไรไม่พบเหมือนมีอะไรมาบังตาจะได้ตัวก็ต่อเมื่อส่งกลิ่นเหม็นเน่ากินเนื้อไม่ได้แล้วเท่านั้นคราวหนึ่งเข้าป่าน้ำหยดจังหวัดเพชรบุรีไล่หลังคุณหมอพรานใหญ่ตันนินพรานช้างแห่งยางชุมเป็นคนนำทางชี้ให้ดูตรงที่คุณหมอเคยยิงวัวแดงล้มอยู่ยังไม่ตายสนิทเล่าว่าวัวพยายามชูหัวจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็ลุกไม่ได้เพราะลูกปืนเข้ากระดูกสันหลังตัดระบบประสาททำให้เป็นอัมพาตคุณหมอวางปืนแล้วคว้ากล้องถ่ายรูปไปยืนแอบโคนไม้ถ่ายรูปทางด้านหัวเพราะอยากจะได้รูปงามๆที่มีชีวิตชีวาคุณหมอเล็งกล้องแล้วก็ร้องว่ายกหัวหน่อยน้องวัวป่าก็พยายามยกหัวจะลุกขึ้นหนีคุณหมอร้องบอกอีกนิดน้องอีกนิดวัวเพ่นพรวดเฉียดคุณหมอไปนิดเดียวเพราะโคนไม้ต้นนั้นคุ้มไว้ตันนินว่าเกือบไปวัวตัวนั้นก็โสนหาเท่าไรไม่พบว่ารอยมันหายไปเฉยๆได้ฟังเรื่องนี้เมื่อร่วม20ปีมาแล้วเท็จจริงอยู่กับตันนินไม่มีเสียงตอบจากคนยิงแต่ได้ยินเสียงคนพูดกันเอะอะผมตามเสียงเข้าไปสมทบเห็นหลายคนกำลังก้มหารอยเลือดรอยตีนตามดินตามหญ้าและถามว่าใครยิงผมเองชุมตอบด้วยซุ้มเสียงที่ยังสั่นไอ้ทอกเหรอไม่รู้สิมันวิ่งตามกันมา3ตัวพอลั่นตึงเท่านั้นมันพุ่งจี๋มาเป็นมอเตอร์ไซค์ใครจะไปยิงถูกสำรวจรอยแล้วเป็นรอยหมูเล็กไม่ใช่ไอ้ทอกรอยวิ่งเรียบสม่ำเสมอไม่มีรอยจิกปลายกีบลงลึกเป็นลักษณะกระโจนตอนเจ็บเพราะถูกปืนขอทีหน้าทีหลังอย่าตะโกนบอกทิศหัวนอนหน่อยเลยใครจะไปตัดสลุอ้วมาทิศไหนชุมบ่นอย่างหัวเสียทิศหัวนอนก็ตะวันออกนั่นแล้วใครคนหนึ่งร้องบอกก็ทำไมไม่บอกตะวันออกซะเลยมันหนักหนาอะไรกันนักยิงผิดแล้วผ่านโว้ยเปลวตะโกนมาจากอีกทางทำให้หลายคนหัวเราะสังวาลย้อนเข้าไปค้นรอยในยุบแล้วกลับออกมารายงานว่าที่ริมยุบใกล้จะออกมานั้นพบรอยไอ้ทอกยืนส้มอยู่และมีรอยตีนพวกลูกไล่เหยียบเฉียดหัวมันไปห่างไม่ถึงสองศอกลูกไล่ตามรอยมันมาถึงริมยุบคิดว่าคงหนีออกมาหมดแล้วจึงละรอยไม่สังเกตให้รอบคอบไอ้ทอกรอจนลูกไล่คนสุดท้ายผ่านมันออกไปพ้นยุบจึงหันหลังกลับเดินลอยนวลย้อนรอยสวนกลับออกไปตามทางที่ถูกไล่มาหมูที่ออกมาให้ยิงผิดนั่นเป็นหมูลูกฝูงพวกลูกไล่ 4-5 คนจับกลุ่มซบซิบกันด้วยสีหน้าไม่สะเบยเลยต้องเลิกไล่ราวกันแค่นั้นทุกฤดูฝนไอ้ทอกหมาเจ้าพ่อจะปรากฏรอยเข้าไร่น้อนไร่นี้ให้เป็นที่อ่อนอกอ่อนใจพวกไร่ดงไปตามๆกันสำหรับสังวานนั้นเหมือนหนามแหลมทิ่มแทงใจเขาให้เจ็บอยู่ทุกฤดูฝนก่อนที่ข้าวโพดจะแก่พวกไร่ดงจะพากันบวงสรวงเจ้าพ่อเขาพังเหยด้วยเครื่องเส้นมีลาบก้อยเหล้าป่าสาโท
สิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือกัญชาของโปรดเจ้าพ่อติดสินบนผีไม่ให้ปล่อยหมูป่ามาเข้าไร่สังวานเมินหน้าหนีไม่เอาด้วยเข้าหน้าแล้งหมดพืชไร่ป่าไม่รกไอ้ทอกหลบเข้าไปอยู่ในดงดิบไม่มีใครได้เห็นรอยมันพวกไร่ดงว่าตอนนั้นมันไปให้เจ้าพ่อขี่เที่ยวต้นฝนอีกปีผมไปพักอยู่ที่หนองตะโกวาเช้ามืดก็ชวนพรานด้วงเดินไปกินกาแฟที่บ้านเพื่อนสัตวแพทย์ในด่านกักสัตว์โคกคลีห่างจากหนองกะโตวาไป4กิโลเมตรโดยสะพายวินเชสเตอร์จุด .375 ไปด้วยบรรจุลูกปืนไป2นัดเผื่อว่าจะพบกวางหรือวัวป่าผ่านข้างทางบ้างกลับมาตอนสายผ่านเนินดินที่เป็นซากเมืองโบราณพบรอยกวางใหญ่ข้ามทางจากซ้ายไปขวาซึ่งเป็นรอยใหม่เมื่อขามายังไม่มีจึงเรียกให้พรานด้วงดูแกพิจารณาแล้วบอกว่าเป็นรอยไอ้ทอกไม่ใช่กวางชวนกันลองตามรอยไปดูปรากฏว่าไอ้ทอกวกวนเปะปะไปสักพักก็หวนกลับย้อนรอยมาข้ามทางใกล้กับที่เก่าแล้วหายไปในยุบหนามรกริมลำสนธิผมไม่พรานด้วงตามพวกมาไล่ราวกำชับให้ส่งข่าวสังวานด้วยว่าเราจะไล่ราวไอ้ทอกกันร่วมเพนพรานด้วงจึงกลับมาได้คนมาเพียง3คนเท่านั้นไม่พอแก่การไล่ราวสังวานไม่ได้มาด้วยได้ความว่าเข้าไปที่ไร่หนองนกยูงแต่เช้าแต่ก็ได้ให้คนไปบอกแล้วรออยู่ไม่เห็นออกมาสักทีเลยจึงมากันก่อนพรานด้วงเอาหมาของแกมา2ตัวบอกว่าคราวนี้จะใช้หมาไล่เพราะคนไม่พอตอนไหนรกทึบคนเข้าไม่ได้หมามันเข้าได้ตัวแกจะเป็นคนพาหมาเข้าไปไล่ไอ้ทอกออกจากยุบเองให้พวกปืนแก๊ปที่มาด้วยเป็นคนยิงแกว่าถ้าพวกมึงกลัวก็ยิงขึ้นฟ้าไล่มันไปหาท่านผมเสริมขวัญพวกนั้นด้วยการบอกกล่าวดังๆเจ้าพ่อข้าใช้ลูกหลานแกเองทำอะไรก็ทำข้าเด้อพรานเท่าถามผมว่าจะเลือกนั่งต้นรอยก่อนเข้ายุบกันไอ้ทอกย้อนรอยตามสันดานมันหรือจะไปนั่งดักหน้าผมนึกในใจว่าคราวนี้มีหมาช่วยไล่หมาจะติดกลิ่นหมูนำหน้าคนไล่เข้าไปหมาพบหมูก็เห่าไล่ให้คนข้างหลังรู้หมูไปทางไหนหมาก็จะตามเห่าไอ้ทอกยอดหมูย่อมจะไม่ย้อนรอยกลับหลังมาหาคนไล่ยังไงเสียคราวนี้มันต้องเดินหน้าตะเลิดหนีคนหนีหมาผมขอสมัครนั่งดักหน้าพรานด้วงพาอ้อมยุบไปนั่งดักที่ริมฝั่งลำสนธิด้านใต้กะว่าไอ้ทอกหนีหมาจะต้องเลาะลำห้วยมาทางนั้นผมเลือกนั่งโคนต้นยางใหญ่ริมฝั่งห้วยนั่งพักพอหายเหนื่อยก็ได้ยินเสียงเป่าหลอดแววมาแต่ไกลเป็นสัญญาณว่าพรานเท่าพาหมาติดรอยเข้ามาในยุบแล้วผมนั่งปล่อยอารมณ์เรื่อยเฉยไม่กระตือรือร้อนอะไรนึกอยู่ในใจว่าคงจะเหลวอีกที่ดงนั้นลือกันทั่วว่าถ้ามันอ่านหนังสือออกเสียอย่างนึงไอ้ทอกก็คือคนไปนานแล้วมันรู้สารพัดเหมือนคนคราวนี้คงลวดลายหลบได้อีกตามเคยเสียงหมาสองตัวเห่ากระโชกแว่วมาแต่ไกลเสียงใกล้เข้ามาทุกทีบ่ายหน้ามาทางทิศที่ผมนั่งถ้าจะได้การหมาคงพบหมูเข้าแล้วไม่งั้นคงไม่เห่าร้องผมจะลุกขึ้นยืนบังโคนยางปลดเซฟปืนรอเสียงสัตว์ใหญ่วิ่งกักกักผสมกับเสียงป่าหักโพพะจนพ้นยุบออกมาแล้วยังเป็นป่ารกเห็นแต่ไม้ไล่ลู่หักโพพะเป็นทางเข้ามาหาเหลือระยะอีก10กว่าเมตรเหมือนจะเห็นสีดำอยู่ไหวๆผมเหนียวไกตึงสิ้นเสียงปืนป่าหักลูกเข้ามาหาแรงและเร็วยิ่งกว่าเก่ากระชากลูกเลื่อนขึ้นลำซ้ำเข้าให้อีกตึงโผล่พ้นป่ารกพุ่งเข้ามาจะถึงตัวเห็นถนัดเป็นหมูป่าตัวใหญ่มหึมาดินฝังห้วยทลายพรูเพราะแรงพุ่งไอ้ทอกเสียหลักถลายกลิ้งลงไปในลำห้วยแล้วก็ลุกขึ้นตามันแดงก่ำขนสันหลังตั้งชันเป็นแผงเขี้ยวขาววับโผล่พ้นริมฝีปากขึ้นมาตั้งคืบมีแต่เขี้ยวข้างขวาดูหน้ามันเหมือนหมูผีผมขนลุกสู้หมาเห่าอยู่ข้างบนไม่กล้าตามลงไปไอ้ทอกเคี้ยวกรามกรักกรักสะบัดหัวฟึดแล้วพุ่งขึ้นมาจากก้นห้วย6เมตรเหลือ5เมตร
4เมตร3เมตรอีก2เมตรจะถึงตัวรากยางที่โผล่พ้นดินฝั่งห้วยเพราะน้ำซอกปะทะขาหน้ามันไว้เหมือนสปริงตัวเด้งส่งให้มันถอยหลังลงไปมันตั้งหลักพุ่งขึ้นมาอีกผมทิ้งปืนลงดินแล้วโดดคว้าเครือกระไดลิงบนหัวขึ้นข้อตะกายหนีขึ้นสูงตุ้มเสียงฟ้าผ่าสนั่นใต้เครือกระไดลิงไอ้ทอกกลิ้งหลุนหลุนลงไปที่ก้นห้วยนอนชักกระตกตีนถีบดินปลิวว่อนฝุ่นสายฟุ้งตลบเจ้าพ่อหาม้าใหม่เอาเด้อสังวานถือปืนแก๊ปสองปลอกยืนหยันเจ้าพ่ออยู่โคนยาง